อยู่ข้างหลังมันบ่ลงไปซื้อนี่ลงไปซื้อลงขึ้นได้ลอยเท้าอยู่อยู่ตรงแม่น้ำเลยบ่ครับอ๋อตรงแม่น้ำเลยก็เป็นอุโมงปกไว้อ๋อเพิ่นมีแนวปกไว้อันนี้ได้เสียค่าเข้ามั้ยวัดพระบาทใต้เพิ่นว่าเหมือนกิบคนขายตั๋วไปไหนไม่อยู่บอกว่าขายตั๋วนั่งเหมือนกิบแต่บ่มีคนอยู่ศิลปะยังเป็นแบบนี้อยู่พระบาทใต้มีรอยพระพุทธบาทว่าซั่นนี่เป็นแบบนี้มีพระหัวมีต้นโพอยู่ตรงนี้แม่น้ำพี่เนนพระบาทอยู่ตรงไหนพี่เนนอยู่ข้างรุ่มบ่ข้างรุ่มบ่ตรงนี้เป็นที่ดีดีเอ้าตะเข็มล่ะตรงดีดีไหมตรงนี้ไหมตรงเป็นไอ้นี่ไหมเป็นอันริมแม่น้ำนี่ไหมดีดีสงสัยไม่ค่อยมีคนมานะคะเนี่ยคนทำตรงอันนั้นไว้เห็นคนนั้นคนบอกโอ้ริมเป็นชั้นเป็นชั้นลงมาเป็นหินเป็นหินแล้วก็เป็นแบบสวยเนาะนี่ไหมก่อตรงทำตรงนี่ไหมเป็นชั้นเป็นชั้นลงมาตะเข็มลงไหวไหมนี่นี่พระบาทน่าจะอยู่ตรงนี้นี่เพื่อนว่าอยู่ตรงริมน้ำนี่เนี่ยเข้ามามองนี่ละเข้ามาน่ะจะเป็นมองนี้นี่แมนบอกใช่เหรอตรงนี้ไม่ใช่อ่ะลงไปอีกใช่หรอเราว่าน่าจะอยู่ริมน้ำลงไปดูตรงริมน้ำเผื่อจะมีก็หินปิดไว้นี่สิแมนมองนี้เปะว่าแมนมองนี้บ่ยานแมนมองนี้อยู่นี่แต่ต้องเดินลงทางโน้นจะไม่ชันเท่าทางนี้ตะเข็มนี่ริมแม่น้ำโขงคักๆเลยตอนนี้วัดนี่วัดพระบาทใต้นี่อันนั้นมันสั้นต้องมาลงทางนี้เด้อลงทางน้ำเสียงนี่เด้อมันจังบ่สั้นเดี๋ยวอย่าฝ่าลงมาสิเบิ่งก่อนนอนแม่นบ่โอ้ใช่จริงๆด้วยนี่รอยพระบาทอยู่ตรงนี้รอยพระพุทธบาทอยู่ตรงนี้โอ้เราว่าไม่ค่อยมีคนมานะวัดเนี้ยเป้เพราะว่าแบบดูแล้วมันไม่ใช่เหมือนไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวที่คนจะมาเท่าไหร่นะพระพุทธบาทใต้นี่น้อยคนที่จะรู้นะเราว่าน้ำไหลแรงเลยโอ้สวยอยู่แต่ว่ามันเขาไม่ค่อยได้บูรณะแน่เลยนี่เป็นรอยพระพุทธบาทตรงออมไปทางผุนตามันยังคอยสิบบอชั่นออมไปทางน้ำเปะนี่นี่พระพุทธบาทอยู่นี่รอยพระบาทอยู่นี่อูบมุ้งนี่คือว่าเป็นเห็ดเป็นมุ้งไว้เพิ่นเห็ดเดี๋ยวเพิ่นเห็ดหลังคาเป็นอูบมุ้งไว้นี่แมนเอออย่าลงหม่องนี้หม่องนี้มันสั้นลงลงทางน้ำคุณนายพุ่นฟาดแม่น้ำโขงไหลแห้งต้นเม็ดตาเข้มแมนน่าเวกันอยู่ทั้งสองฝั่งตัวตะเข้มป๊าดสวยจังเลยเป้ตรงนี้สวยมากเลยอ่ะเนาะสวยสวยสวยอ่ะเดี๋ยวเราจะไปรับเออเดี๋ยวกูไปหาลูกทั่ว